ช่องอันฟูไอซ์นะคะวันนี้ก็มาแบบว่าเพื่อจะมาดักเข้าไหร่นะคะแล้วก็แบบแฟนซีนิดนึงนะคะกับลูกน้องหมานั่นเองนะคะลูกนี้ก็คือแต่งในโอกาสอะไรบ้างนอกจากงานเพชรโชว์ต่างๆนะคะเราก็สามารถแต่งในโอกาสที่เพื่อนของเรานี่กลับไปคืนดีกับแฟนนั่นเองนะคะแล้วเราก็บู๊เรียกได้ว่าเป็นหมาเลยจ้ะแม่นะคะเป็นหมาในสุดๆนี้นะคะสปอนอาหารหมาก็ต้องเข้าแล้วตอนนี้เขาไม่ได้สปอนนะคะสปอนอาหารหมาก็เข้าก็ต้องเข้านะคะสุดๆนี้ก็ความจริงลูกนี้ก็อยากแต่งมานานแล้วนะคะก็ไม่รู้จะแต่งในโอกาสอะไรก็ถือว่าแต่งในโอกาสที่เพื่อนกลับไปคืนดีกับแฟนแล้วกันนะคะก็แต่งไม่ยากจะแต่งไงนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาลงรองพื้นกันก่อนนะคะโดยเว้นช่วงปากกับช่วงตาที่เราจะเพ้นหน้าไว้ค่ะจากนั้นก็วาดโครงและค่อยๆเติมสีจนเต็มนะคะไอเนี่ยจะใช้ฟองน้ำที่ชุบน้ำค่อยๆแถบเติมสีด้วยนะคะเพื่อความเนียนมากขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตรงไหนที่เลอะเนี่ยเราสามารถเอาฟองน้ำที่ชุบน้ำเก็บรายละเอียดให้มันดูเนียบมากขึ้นได้ค่ะจากนั้นเราก็เอาผู้กันวาดเส้นๆเป็นเหมือนเส้นขนน้องหมานิดนึงค่ะมาที่ตากันบ้างนะคะตาลูกนี้ก็จะทำเป็น smoky eye สีดำนั่นเองนะคะโดย2สีหลักๆที่ใช้เนี่ยก็จะคือสีเทากับสีดำนะคะโดยเราจะลงสีเทาให้ทั่วก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้สีดำลงตรงหางตานะคะแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำหนักไปค่ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยในส่วนของอีกข้างที่ไม่มีพื้นสีขาวนี้นะคะจะมีการใช้สีน้ำตาลเข้ามาเชื่อมเป็นทรานซิชันสีด้วยนะคะตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเขียนคิ้วเลยอันนี้ไอก็วาดให้สูงขึ้นกว่าคิ้วปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าตรงตาขาวเนี่ยเราก็วาดวงกลมใหญ่เอาไว้แล้วนะคะจากนั้นมาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะโดยหางตาก็จะวิ่งตามทรงของ smoky eye ที่เราลงไว้แล้วค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นการตัดเส้นนะคะตามรูปที่เราวาดไว้ทั้งหมดบนหน้าเลยนะคะเพื่อให้เกิดความเด่นชัดมากขึ้นนั่นเองตรงจมูกกับปากบนนะคะใช้สีเพนหน้าแบบแท่งนะคะเติมให้เต็มเลยค่ะอันนี้เป็นสีเพนหน้าของเด็กน้อยนะคะใช้สะดวกมากๆต่อมาเรามาเก็บดีเทลกันนะคะโดยการเติมลายเส้นขนนะคะแล้วก็จุดๆตรงจงอยของน้องหมาค่ะพาร์ทสุดท้ายของการวาดแล้วนะคะเรามาเติมลิ้นนิดนึงนะคะด้วยปากกาเพนหน้าสีแดงค่ะแล้วก็ตัดเส้นก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นตรงส่วนอื่นของหน้าที่ไม่ได้มีการเพ้นนะคะไอก็จะลงคอนทัวร์ให้ทั่วค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มมิติให้กับหน้าของเรานั่นเองและเพื่อเพิ่มความปังนะคะคิดว่าตรงตาแอบลงไปนิดนึงนะคะก็เลยจะขอติดขนตาปลอมนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าต่อเลยค่ะทั้งขนตาบนและขนตาล่างแค่นี้ลุคของเราก็เรียบร้อยแล้วฮ่องๆ
บ้างคะสำหรับการรับบทบาทเป็นน้องหมาของไอ้นี่วันนี้ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้นะคะหรือจะติดตามทางช่องทางอื่นก็ได้ค่ะมีทาง Facebook Instagram TikTok นะคะติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้อันฟูไอลาไปก่อนบ๊ายบาย